นายวรวิทศสุขบุญเลขาธิการปปชแถลงมติปปชเป็นเอกฉันชี้มูลความผิดนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับพวกในโครงการก่อสร้างอาคารโรงพักทดแทนจำนวน396แห่งมูลค่าความเสียหาย1,728ล้านบาทจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างโรงพักจากเดิมที่แบ่งเป็นรายภาค1ถึง9ภาคมาเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมที่ส่วนกลางในครั้งเดียวและเป็นสัญญาเดียวโดยไม่มีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติพบพฤติการความผิดทั้งการอนุมัติโดยไม่มีอำนาจและรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จอีกทั้งยังเอื้อต่อบริษัทเอกชนเพียงบริษัทเดียวซึ่งมีมูลความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157 ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นตำรวจมีความผิดทางอาญาและความผิดทางวินัยร้ายแรงบริษัท PCC Development มีความผิดตามพรบรหัวประมูลค่ะขณะเดียวกันยังมีมติเอกฉันชี้มูลความผิดนายสุเทพกับพวกทุจริตโครงการแฟลตตำรวจ163หลังเป็นเหตุให้สตอชอได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงิน3,994ล้านบาทด้วย ขณะที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะพลตำรวจเอกเรียวพันธ์ดามาพงศ์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วข้อกล่าวหาไม่มีมูลจึงให้ข้อกล่าวหานั้นตกไปค่ะ